สบู่ที่ใช้ก็เป็นสบู่ทั่วไปนะคะแล้วนำมาขูดนะคะกะปริมาณตามใจชอบเลยนะคะนี่ก็จะเป็นปูนขาวหรือว่าปูนที่คนแก่เขาใช้เคี้ยวหมากนะคะถ้าใครมีปูนแดงก็ใช้ปูนแดงได้นะคะส่วนปริมาณก็กะเอาตามความเหมาะสมของสบู่นะคะแล้วก็ผสมกับน้ำเปล่านะคะหลังจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็นำมาแต้มตรงตุ่มขี้แมลงวันที่เราต้องการจะกำจัดได้เลยนะคะหลังจากที่แต้มไปแล้วประมาณ5นาทีก็จะเกิดอาการคันๆแสบๆนะคะแต่ก็พอทนได้นะคะอันนี้หลังจากวันที่3ผ่านไปนะคะก็เริ่มตกสะเก็ดแล้วนะคะปองจะแต้มทุกวันนะคะก่อนนอนนะคะนี่ก็วันที่4แล้วนะคะแผลก็เริ่มจะตกสะเก็ดนะคะแต่ปองก็จะแต้มไว้ทุกคืนก่อนนอนนะคะความรู้สึกมันก็จะแสบๆคันๆน้ำตาไหลเลยนะคะยี่สิบวันผ่านไปเม็ดนี้ก็ไม่หลุดออกสักทีนะคะสรุปก็คือมันไม่ค่อยออกเท่าที่ควรนะคะยังเหลือเป็นจุดดำๆเม็ดเล็กๆอยู่นะคะขนาดเม็ดเล็กๆก็ไม่ออกนะคะมันสงสัยว่ารากมันฝังลึกหรือยังไงไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ทำเองนะคะไปหาหมอใช้เครื่องเลเซอร์ออกดีกว่าค่ะไม่เจ็บตัวด้วย